สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเห็นข้างหน้ายาใช่ไหมคะก็คืออันนี้เหมือนเพื่อนให้มานะคะชื่อว่าวานไอใบค่ะทุกคนมันอยู่ในตระกูลเขาอยู่ในตระกูลของสาวน้อยป่าแป้งค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันเอ็นเอียงค่ะเนื่องจากว่าต้นเขาสูงมากๆนะคะซึ่งใหญ่เกินกระถางดังนั้นกระถางนี้ไม่สามารถที่จะรองรับในเรื่องของรากแล้วก็ลำต้นได้นะคะดังนั้นยาจะมาเปลี่ยนกระถางค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาบอกเล่าในเรื่องของว่านนะคะว่านไอใบค่ะทุกคนเอียงจริงๆว่านไอใบนี้นะคะเขาจะอยู่ในตระกูลของสาวน้อยป่าแป้งค่ะทุกคนลายเนี่ยจะโดดเด่นที่ลายพิ้วๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลายบางทีอาจจะออกขาวๆแล้วก็มีลายแทรกจริงๆถ้าเขาสวยกว่านี้แล้วเราใส่กระถางใหญ่ๆนะคะเขาค่อนข้างจะสวยมากๆจริงๆเขาก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับในว่านเขาเรียกว่าแสงจันทราก็เหมือนกันค่ะลำต้นคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าความโดดเด่นของไอ้ใบก็คือเขาจะมีลายเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจริงๆถ้าเขาสวยมากๆเนี่ยลายเขาจะชัดกว่านี้นะคะสวยมากๆแต่อันนี้คือยาชำแล้วใส่ในกระถางเล็กๆทีนี้เริ่มจะไม่โอเคแล้วค่ะดูค่ะเอียงแบบเนี้ยค่ะเอียงดูทุกคนยังแบบว่าไม่มีทิศทางเลยนะคะว่านในใบอะค่ะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบนักมวยหรือว่านักเลงเนี่ยเขาจะชอบกันมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีความเชื่อตรงที่ทำให้ฟันนะคะหรือว่าโดนชกเนี่ยไม่เกิดแผลนะคะมีแค่รอยพกช้ำแล้วก็แดงเฉยๆค่ะจริงๆมันเป็นความเชื่อแต่ว่าเขาก็ใช้กันมาโดยเขาจะใช้ในส่วนของลำต้นนี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะในส่วนของลำต้นเนี่ยค่ะก็จะเอามาห่อกับมะขามเปียกค่ะทุกคนแล้วก็เอากินกลืนเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นพิษอาการข้างเคียงของเขาจะเป็นแบบว่าประมาณว่าอาการชาแขนขานะคะหน้าคอบวมหน้าบวมแล้วก็แบบปากลิ้นจุกปากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าคือทำให้เสียชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคืออาการแบบเนี้ยค่ะเวลาที่แบบว่าเหมือนโดนฟันโดนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกหรือว่าทำให้อาการบวมตรงนั้นช่วยลดในการแบบบาดเจ็บลงคิดว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนเขาก็เลยนิยมใช้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นตำนานมาแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าไปลองแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ต้องนำไปใช้แบบนั้นนะคะทุกคนก็เรามองที่เป็นไม้ประดับเป็นว่านที่เราน่าจะต้องสะสมเอาไว้ประมาณนี้ค่ะเป็นตามความเชื่อนะคะทุกคนแล้วก็เป็นตำนานมานั่นหมายความว่าถ้าตำนานมันต้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นและน่าจดจำเราก็จดจำประวัติของเขาไว้และความสวยงามของต้นค่ะดังนั้นเดี๋ยวมาดูคันค่ะว่าอย่าก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางเขาค่ะยาจะใช้นี่นะคะก็กระถางประมาณ11นิ้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะหัวใจสำคัญก็คือมะพร้าวสับนะคะทุกคนส่วนปุ๋ยอย่างที่ยาแนะนำค่ะให้ใช้ตอนที่เขานะคะให้ฟื้นตัวระดับหนึ่งแล้วประมาณ1สัปดาห์แล้วเอาใส่ไปนะคะโหต้นแบบเอียงมากๆเลยค่ะทุกคนดูรากค่ะดูระบบรากแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่ยาตัดยอดชำมานะคะทุกคนThank you.
สร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่ตั้งตรงนะคะว่านนี้เลยค่ะเรียกว่าว่านไอ้ใบนะคะหากใครนะคะอยากจะนำมาสะสมนะคะก็ต้องลองนำมาสะสมกันค่ะเอกลักษณ์ของเขาก็อย่างที่ยาบอกค่ะโดดเด่นที่ลายของใบนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าไอ้ตระกูลปะสาวน้อยปะแป้งเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่ายามองว่าเอกลักษณ์ของใบอะค่ะเขาจะโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวยาจะเทียบกับสาวน้อยปะแป้งให้แสงจันทราให้ดูนะคะทุกคนไหมคะทุกคนอันนี้นะคะแสงจันทราอันนี้คือสาวน้อยปะคือมันจริงๆมันคือตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่านี้ชื่อว่าว่านไอ้ใบอันนี้แสงจันทรานะคะความโดดเด่นแตกต่างกันเลยค่ะความโดดเด่นตรงนี้จะเป็นออกสีขาวขอบเขียวคืออันนี้จะออกแบบแนวขาวไปเลยถ้าเจอแสงตอนกลางคืนจะสวยมากๆเขาก็เลยเรียกว่ามันจะสะท้อนแสงค่ะทุกคนเขาก็จะเลยเรียกว่าแสงจันทราจะรับแสงพระจันทร์ได้ดีมากๆอันนี้นะคะยิ่งตอนกลางคืนให้ทุกคนมาถ่ายรูปแบบจะสวยมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ว่านไอ้ใบอย่างที่ยาเคยบอกตำนานไปแล้วอะค่ะและความโดดเด่นอยู่ที่ใบค่ะคือลักษณะเด่นของเขาคือลายริ้วสวยมากๆนะคะยิ่งบำรุงดีๆนะคะความเด่นความเงาขึ้นมาเนี่ยค่ะแสงกระทบกับไอ้ตัวลายเนี่ยค่ะลายเขาจะชัดจริงๆและสวยโดดเด่นมากๆเลยค่ะนี่ละค่ะยังไงหากใครชอบนะคะสไตล์อย่างนี้ก็ลองนำมาปลูกดูค่ะไม่ยากเลยนะคะและที่สำคัญคือหากใครสนใจเคล็ดลับที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยนะคะพวกไม้ประดับเนี่ยสูงและก็สวยลายโดดเด่นเดี๋ยวยามาบอกเคล็ดลับในคราวหน้าค่ะบอกเลยว่าแบบแค่เติมสิ่งนี้ลงไปมันดีเหลือเกินค่ะอยู่กับเราไปยาวนานเหลือเกินค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจอย่าลืมกดติดตามยากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยาด้วยนะคะอยากจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ